าบอกข้าวซอยยำเดี๋ยวไปดูก่อนข้าวซอยยำมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปซื้อไปกินหน่อยดูหน่อยข้าวซอยยำอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวฟืนข้าวฟืนไปข้าวฟืนถั่วลิสงเอาถั่วลิสงแล้วนี่ข้าวเปล่าอ๋ออันนี้ก็เรียกข้าวฟืนอันนี้คืออะไรคะที่ทำเนี่ยอันนี้ยำหมี่เหลืองค่ะยำหมี่เหลืองยำหมี่เหลืองโอ้ที่พม่าก็มีเส้นหมี่ขาวก็มีอาหารพื้นที่ไหนครับเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารไทยใหญ่ค่ะอาหารไทยใหญ่ลองกินอันนี้อ๋ออันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้20บาทเอง20หนึ่งจาน1ถ้วยจะเอาแบบนี้เหรอไม่รู้เห็นน่ะกินเอาเนาะอารมณ์ก็ได้เนาะลองกินอันนี้ด้วยอารมณ์บ่อ๋อมีเส้นเขียวเส้นเหลืองเส้นมาม่ากับหมี่ขาวหมี่เหลืองมีเหลืองเอามีเหลืองเอามีเหลืองเนาะครับเอานี้จ้ะเอา1แล้วก็อันนี้1หน่อยค่ะอันนี้ขนมมันรสชาติเดียวกันมั้ยอ่ะก็เครื่องอันเดียวกันแต่อันนี้เป็นก้อนอันนี้ก็เป็นเส้นนะเนาะอ๋อเดี๋ยวคืออันนี้เส้นอันนี้ก้อนมันเดียวกันไม่หมายถึงว่าเครื่องยำเหมือนกันแต่เขาให้เลือกว่าเอาเป็นก้อนหรือเป็นเส้นใช่ไหมค่ะอ๋อไม่เคยเลยไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยอาหารไทยใหญ่อาหารขึ้นเมืองไทยใหญ่นี่คือต้นตำรับเลยใช่ไหมใส่มะนาวน้ำขิงเต้าเจี้ยวไทยใหญ่เต้าเจี้ยวไทยใหญ่ค่ะน้ำขิงอันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงน้ำตาลผงชูรสต้อง1ช้อนชาเคล็ดลับความอร่อยใช่ใช่ใช่พูดความจริงอันนี้คืออันนี้น้ำเปรี้ยวหวานน้ำเปรี้ยวหวานน้ำอ้อยน้ำอ้อยหมักน้ำอ้อยหมักผลมันมันจะเป็นถุงฟังเลยอันนี้อะไรนะอันนี้คือมันเป็นอันนี้คือแป้งเฉยๆแล้วก็อันนี้แป้งผสมถั่วแป้งผสมกับถั่วลิสงทำไมมันเป็นสีเนี้ยคะอันนี้เป็นใส่สีอันซันหน่อยให้มันดูน่ากินหรือว่าใส่แบบเป็นเผือกไม่ใช่ใส่ถั่วดินอย่างเดียวถั่วดินกับเกลือป้าบอกถังหนักเดี๋ยวลืมสูตรน้อยอันนี้คืออันนี้โถทอดอันนี้บีบใส่นี่ก็อร่อยจัดมา1อันครับอันนี้มีอันนี้10บาทเอง10บาทนะจัดมา1อันอันนี้ถั่วทอดไหนดูหน่อยดูหน่อยถั่วอะไรคะเนี่ยถั่วมันเป็นโถเขาเรียกโถพม่าที่เขาทำเป็นอันนี้เป็นก้อนทอดน่ะอ๋อไม่เคยกินถั่วไม่ได้ถั่วมันเล็กโถต้องเรียกโถโถทอดโถทอดเอาเส้นที่เขาทำเมื่อกี้อ่ะยำออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนิดนึงมันเหมือนข้าวปุ้นไหมข้าวปุ้นกับข้าวฟืนก็เนาะคล้ายๆกันเนาะข้าวปุ้นกับข้าวฟืนไม่รู้ไม่เคยกินก็ลองชิมมาแหละสรุปก็สั่งอะไรไปบ้างก็เส้นหนึ่งแล้วก็อันนั้นหนึ่งไงมาอันนี้อันนี้ใส่ผักย้อมได้ไหมอันนี้เอาเส้นเนาะมีเลยมาชิมกันมันก็เหมือนขนมจีนอ่ะมันเป็นแบบเย็นนะเนาะไม่ใช่อันนี้อันร้อนขนมจีนออกกินขิงขิงไม่ออกกินสดก็มีไม่ต้องเคี่ยวก็มันออกกินขิงกินอะไรอันนี้ไม่ต้องใส่เปรี้ยวนะก็คือจานถ้วยนี้ไม่มีปลาร้าหรือว่ามีหมายถึงว่าถ้ากินปลาร้าได้ก็คือคล้ายๆกันอ๋ออันนี้ก็มันไม่มีกลิ่นอะไรเนาะมันกลิ่นหอมหอมเจียวโถป่นแบบนี้มันไม่มีกลิ่นที่มันเลี้ยงอันนี้อาหารจีค่ะยำหมี่หรือเปล่าเป็นอาหารจีย้ำข้าวแดงปูถั่วก็ยำไม่มีเนื้อสัตว์อันนี้อาหารจีก็ลืมเป็นเม็ดตะเกียบใหญ่ใช้นี่ก่อนใช้ช้อนไม่ได้นี่ตะเกียบก็ได้ค่ะไม่เอานี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมันลืมไม่เป็นไรใหญ่มาอันนี้เอาไหมเอาค่ะเอามาอันหนึ่งละเอามาอันหนึ่งครับอันเดียวครับอันเดียวพอไหมพอแล้วค่ะลองชิมดูขาดเปรี้ยวขาดหวานก็เพิ่มได้นะคะอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นเส้นเส้นหรอวะอันนี้มันแล้วเท่าไหร่คะถ้าไม่มีน้ำยำอันนี้มันจะจืดๆเลยอันนี้ไปทั้งหมดนี่50บาทก็ทอน50